ป้าทอนจากโนล่าเลยได้ไหมไม่เลยไม่เลยเขาอยากให้เสือลงมาเขาบอกว่าถ้ามายืนน้องนิ่งๆใส่เสือนิ่งๆสิเขาจะท่านจะคุ้นเพราะแบบว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดอะไรเลยงั้นต้องการให้แบบถ่ายทอดต้องแบบว่าเพราะนั้นต้องการทำความเข้าใจเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้ถิ่นไทยเรารู้เรารักยิ่งศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกริ่งหากมาช่วงชิงตายสิใช่ความเป็นกษัตริย์แต่ว่ามันยังเป็นเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดแรงดังเหล็กเพชรชูชาเชิดต้องรักษาไว้แดนกำเนิดเกิดเป็นไทยแล้วจำใส่ใจรักษาทำหน้าที่ผู้เมืองไทยนี้เกิดเป็นนวลใจมันไม่ใช่แบบเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้มันไม่เป็นเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้ถิ่นไทยเรารู้เรารักยิ่งศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกริ่งหากมาช่วงชิงตายเสียเถิดเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดแรงดังเหล็กเพชรชูชาเชิดต่างรักษาไว้แดนกำเนิดเกิดเป็นไทยแล้วจำใส่ใจปกครองรักษานำหน้าที่ห่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่สิ่งเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้ชาติไทยคงไร้ความเสรีเผ่าไทยเราพร้อมเด็ดเดียวยิ่งนักยอมชีพลีเสียงภัยทั้งพ้องปองความดีปกป้องปัตตภีตายเพื่อไทยตายเสียเถิด
ผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดแกร่งดังเหล็กเพชรชูชาเชิดต่างรักษาไว้แดนกำเนิดเกิดเป็นไทยแล้วจำใส่ใจปกครองรักษาทำหน้าที่ห่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่สิ่งเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้ชาติไทยคงไรความเสรีเผ่าไทยเราพร้อมสมัครเด็ดเดียวยิ่งนักยอมชีพลีเสียงไทยทั้งพ้องป้องความดีปกป้องปัตตภีตายเพื่อไทยเชิญค่ะช่วยจำประโยคสุดท้ายเมื่อกี้คำว่าตายเพื่อไทยอ่ะแต่ขออารมณ์แบบนี้ตั้งแต่ต้นเข้าใจป่ะคือเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้อันนี้ลูกไม่สู้แล้วมันเหี่ยวมากเลยลูกคือร้องให้มันกระชับกว่านี้เกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้มันไม่ได้เกิดเป็นไทยแล้วใจมันไม่ได้อ่ะมันไม่สู้นะคะคือเอาประโยคเมื่อกี้เลย3คำสุดท้ายเนี่ยตายเพื่อไทยเนี่ยเอาไปตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยลูกให้มันอารมณ์อย่างนั้นพี่คชายืนมั่นคงมากเลยครูชอบมากแบบสุดสุดอ่ะพี่เจมส์ครับลูกยังมีอย่างนี้อยู่นะนะแล้วตอนเดินเขาก็ไม่ได้บอกให้เดินช้าหรือแบบเดินเป็นแบบผีดิบขนาดเมื่อกี้ไล่ดูร่างไล่วิญญาณกันมากเลยลูกคือมันไม่หนักแน่นน่ะคือถ้าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นทหารกันก็ต้องให้มันหนักแน่นน่ะนึกออกป่ะครับขาแต่ละก้าวน้ำหนักที่มันเดินมันย้ำลงไปเนี่ยว่าความเป็นคนไทยเนี่ยชายชาติทหารไทยเนี่ยมันต้องหนักแน่นนะแล้วก็มือไม้ก็ใช้ได้ไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเอาแนบอยู่งี้แบบว่าเด็ดเดียวยิงนัดแบบว่าหรือจะอะไรก็ได้ยังใช้ได้ลูกไม่ได้ห้ามใช้มือนะคะเดี๋ยวไปแก้เรื่องไอ้การร้องให้กระชับกว่านี้ให้ได้แล้วก็เอาอารมณ์แบบนั่นอะสุดท้ายไปไว้ไปตั้งต้นเลยเอาตั้งแต่หัวตรงนั้นนะคะพี่แนนเต๋าอย่าเอาไมค์เข้าไปใกล้ปากมากบางทีมันอู้ครับแล้วก็พี่เต๋ายังมีเพี้ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยละมีร้องถูกมีไม่มั่นใจว่ะเออแต่ตอนแรกอ่ะหนูขึ้นถูกแล้วหนูก็ไม่มั่นใจเสียวครูเสียวก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยครูก็อึ้งเลือดผิดร้องอุ่นก็ไม่มีอะไรครับก็ให้แค่หนักแน่นขึ้นเท่านั้นมันบางกล้องพี่แอนทำไมล่ะพี่รักค่ะก็เอาเรื่องร้องฟังดูเต๋าฟังไม่ค่อยชัดอ่ะสระอาสระเอสระโออะไรบางทีมันรวนๆนมบมกันไปไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องระยะไม้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาสาสมัครบางทีมันก็เออสสมบมมันไม่อาสาสมัครอย่างเงี้ยรูปปากให้มันไม่งั้นมันจะฟังไม่ชัดครับเจมศัตรูนานาอยากคิวอะแล้วตัวก็เป็นอย่างนี้ฮ่ามีด้วยพร้อมจะจูบกับข้าศึกตลอดเวลาศัตรูนานาไม่เคยส่วนคชาเหมือนทอมงอนแฟน
มันจะโมโหอารมณ์เสียอะไรตั้งแต่แรกเลยมันเหมือนแบบบุญีนะเหมือนทำยืนวันแฟนอ่ะแบบไทยเราชูชาเชิดยังไม่มาอีกยังไม่สำนึกอีกอะไรเงี้ยอารมณ์ฮึกเหิมมันไม่ได้อารมณ์เสียนะมันเป็นอารมณ์แบบขอแนวร่วมหน่อยอยากให้ทุกคนร่วมสำนึกอย่างที่เราคิดกันเราสละชีวิตเพื่อชาติได้เราต้องปกป้องความเป็นไทยของเราอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันกลายเป็นแบบรวมบับบับใจ นะมันก็ไปคนละอย่างพี่สาวมันไปคนละอย่างก็อย่างว่าแหละครับช่องเสียงที่ใช้มากกว่านะคือตอนนี้มันเพราะต้องให้รู้สึกว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบชัดๆน่าจะเหมือนโอเปร่าเล็กๆอ่ะเป็นโอเปร่าที่ออกมาจากความมั่นใจไม่ใช่โอเปร่าที่จะสั่งให้ทำเป็นโอเปร่าพอพูดถึงโอเปร่าระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องออกมาจากข้างในไงไม่มีไมโครโฟนออกมาจากข้างในหลั่งออกมาปึ๊บมีพลังมากเลยเนาะลองซ้อมกันพี่จุ๋มค่ะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ดูเนี่ยเขาเหมือนมาคนละประเทศอะลูกไอ้นี่ก็มาข้างไอ้นี่ก็มาข้างนี่มาก็อ่อยข้างแล้วก็มาบ่นประเทศตัวเองอะประเทศฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะประเทศฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประเทศฉันเป็นอย่างนี้นึกออกปะมันไม่ได้มาเป็นประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปแปรแล้วก็ไปผนึกให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ปึ้มมันออกมาเนาะมีอีกนิดนึงค่ะเสริมนิดนึงเจมร้องดีนะลูกหมายถึงพีชโน้ตได้สุดยอดดีขึ้นเยอะมากมากอย่างเดียวอย่างเดียวที่เหลือที่เหลือไปเอายักคิ้วหลิวตาออกสลับชีวิตเพื่อประเทศชาติได้มันเป็นเรื่องเต๋าก็ดีเต๋าเพี้ยนน้อยแต่ไม่ให้สิ่งนี้ให้มั่นใจอ่ะเต๋าขึ้นมาไอ้ตรงนั้นก็ถูกแล้วไม่มั่นใจปุ๊บเลยสะดุดเลยอ่ะทีเดียวนะโอเคไปค่ะใกล้รุ่ง